ผมอยากจะให้พี่น้องชาวโคราชได้พบกับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราซึ่งพรรคของเราตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่จนมาถึงวันนี้เป็นพรรคที่มีความหลากหลายเป็นพรรคที่มีบุคลากรที่เข้ามาอยู่ในพรรคนี้แบบไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนแบบไม่มีเส้นมีสายและมีอุดมการณ์เดียวกันเท่านั้นรวมถึง16คนของพี่น้องชาวโคราชที่จะขึ้นมาเจอกับพวกเราในวันนี้ท่านแรกที่จะมาพบกับพวกเราวันนี้เขาเคยมีค่าตัวถึง80ล้านบาทแต่เขาคิดไม่ออกว่าจะเอาเงิน80ล้านบาทไปไหนก็เลยไม่ได้ขายตัวเสียงดังๆปรบมือต้อนรับพ่อใหญ่ของเราคำพงเทพาคำสจันใจโอตักแตนโมปองมูมังเกียรติจะหน้าปองมูสร้างสยืนท่ายุทงหลวงต้องแปลให้พี่น้องชาวโคราชฟังซะหน่อยเพราะว่าพี่น้องชาวโคราชเว้าไทยแต่ทางเราเว้าลาวนะครับเกียรติจะหน้าเกียรติโมนะครับเกียรติโมมันไปต้อนกวางเลนเดียเขียดจนาร้องแอบแอบมันไปต้อนโขงช้างเขาใหญ่มันเป็นงานที่ยากครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายนั่นหมายความว่าวันนี้พรรคก้าวไกลได้ทำงานยากๆได้เสนอนโยบายที่ยากๆนะครับแต่ต้องมันเป็นงานที่ท้าทายเป็นงานที่ต้องทำได้ยังไงเพราะพลังอำนาจของประชาชนอำนาจสูงสุดของประชาชนจะมอบให้พรรคก้าวไกลผมจำบรรยากาศวันที่ก่อนวันที่14มีนาคม2561เมื่อ6ปี56ปีก่อนนะครับมีสาวหนุ่ม 2-3 คนนะครับคือต๋อมชัยธวัฒน์นะครับกับติงนะครับขึ้นไปที่ภาคอีสานขึ้นมาบ้านเราบอกว่าจะชวนตั้งพรรคการเมืองนะครับก็บอกว่าโอ้จะทำได้ยังไงจะมาชวนคนอย่างพวกเราชาวบ้านธรรมดานะครับนี่ศิลปินกือก็กองพเนินเทินทึกเอานะตั้งแล้วบอกให้ไปหาผู้สมัครก็ไปหาผู้สมัครนะครับช่วงที่มีการเลือกตั้งปี62ก็ไม่มีใครมาสมัครด้วยเขาบอกว่าเงินอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนนะครับสุดท้ายเขาบอกว่าเจ้านาดลงเองว่าท่านว่านะครับก็เลยจำเป็นต้องลงเราก็บอกว่าไม่มันไม่น่าจะได้เกิน5คนเอาธนาธรปิยบุตรช่อนะครับ 3-4-5 คนนี่เข้าไปในสภาก็พอวะนะครับไอ้พวกเรานี่ลงนะครับก็ว่ากันไปไม่ได้ดอกเกตที่สุดนะครับกระแสของพรรคอนาคตใหม่เพิ่มขึ้นสุดท้ายเราได้ถ้าบวกลบคูณหารตามปกตินะครับกกต.ไม่ปึกเอา 70,000 หารเราจะได้ผู้แทนบัญชีรายชื่อถึง58คนนะครับกับเขตอีก31เป็น89คนเข้าสภานะครับร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยตั้งรัฐบาลลุงทั้งหลายนี่มันกลับบ้านไปนานแล้วแต่อย่างไรก็ตามมันมีสวมาดันแล้วก็มันมีปัดเศษพวกพรรคอะไรต่อมีอะไรนะครับขึ้นมาเราก็จำเป็นฝ่ายค้านจำเป็นต้องเป็นฝ่ายค้านอีกบรรยากาศหนึ่งอยากเล่าให้ฟังเข้าไปในสภานะครับเข้าไปในสภาเขาก็บอกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาพอไงมาอย่างเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาติดต่อราชการอะไรโอ้ยผมเป็นผู้แทนราษฎรครับเอ้าไม่น่าไม่เชื่อไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าคนอย่างพวกเรานี่จะเป็นผู้แทนราษฎรเป็นสสเป็นไปได้ยังไงซ้ำมีน้ำนะครับเขาก็ประมาทว่าโอ้มีแต่เด็กน้อยมีตั้งแต่เยาวชนมีมันจะไปอภิปรายในสภาได้ยังไงมันจะไปทำงานได้ยังไงเป็นผู้แทนมันก็ยากกระดอกเขาเนี่ย
นะครับเห็นไหมมันต้องพวกที่4สมัย5สมัย10สมัยถึงจะทำงานได้เราก็บอกว่าแล้วแน่ที่สุดนะครับเราก็พิสูจน์4ปีที่ผ่านมาสสของเรานะครับผู้แทนราษฎรของเราอภิปรายในสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายงบประมาณอภิปรายสารพัดอภิปรายโดดเด่นที่สุดในสภาใช่ทำไมไม่ยอมฟังแล้วใช่หรือเปล่าครับทีนี้เที่ยวที่แล้วนะครับผมเที่ยวที่แล้วเนี่ยผมเคาะพ่นสีหัวเข้าไปเขาก็นึกว่าเป็นเด็กเหมือนกันนะครับแต่เที่ยวนี้แก่แล้วเป็นชายชราภาพพร้อมที่จะเข้าไปกับคนหนุ่มคนสาวนะครับในการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้นะครับพี่น้องครับอย่างไรก็แล้วแต่พิสูจน์แล้ว4ปีที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลนะครับได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มที่คราวนี้ขอเป็นรัฐบาลขอเป็นรัฐบาลทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์พร้อมแล้วที่เป็นที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องครับเที่ยวนี้พรรคก้าวไกลพร้อมที่สุดไม่ต้องรอถึงปี70อย่างที่ใครพูดไม่ถึงต้องรอถึง2574ที่จะให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลขอเป็นปี2566พี่น้องเลือกพรรคอะไรครับขอบคุณครับผมพื้นดังๆให้กับพ่อใหญ่เราอีกครั้งหนึ่งนี่ครับให้พี่น้องชาวโคราชให้พี่น้องคนไทยได้เห็นว่าคำว่าพรรคการเมืองที่เป็นรุ่นใหม่ๆสมัยใหม่นี่เราวัดกันที่ความคิดไม่ได้วัดกันที่เรื่องของอายุวัยไหนก็เป็นรุ่นใหม่ได้นี่คือก้าวไกลของพวกเราและเพื่อความต่อเนื่องนะครับท่านต่อไปที่จะมาพบกับพี่น้องชาวโคราชนะครับท่านอดีตเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามของพรรคอนาคตใหม่ไม่สามารถร่วมเดินทางกับพวกผมในนามก้าวไกลได้เพราะไอ้ไม่กี่คนทุบพรรคอนาคตใหม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีวันนี้เขาพร้อมที่จะมาเคียงบ่าเคียงไหล่เขาพร้อมที่จะมาผลักดันให้กับก้าวไกลได้ถึงฝั่งฝันพร้อมที่จะผลักให้ก้าวไกลได้ทำคุณประโยชน์นำเอาความฝันพี่น้องคนไทยไปพร้อมๆกันวันนี้ท่านมาในนามของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่และเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่เสียงปรบมือดังๆต้อนรับอาจารย์สุรชัยศรีสารคามสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพรักทุกท่านครับผมวันนี้ก็ยินดีครับว่ามีหลายคนหลายช่วงอายุคนที่มาอยู่หน้าที่นี้เหมือนกันครับกับพรรคก้าวไกลซึ่งสืบทอดเจตนารมณ์มาจากพรรคอนาคตใหม่ประกอบด้วยคนหลายรุ่นมีทั้งคนเจน ZGen Y Gen X Gen Baby Boomer แบบผมเนี่ยก็จะ70แล้วนะครับแต่เราก็ร่วมเดินทางมากับพรรคก้าวไกลโดยเริ่มต้นจากพรรคอนาคตใหม่ซึ่งตอนนั้นผมก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่จนสุดท้ายก็ได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ1ปีก็ถูกยุบพรรคอนาคตใหม่แต่การยุบพรรคอนาคตใหม่นั้น
มันยุบได้แต่พรรคไม่สามารถยุบอุดมการณ์และเจตนารมณ์และผู้คนผู้ร่วมการเดินทางไปสู่เป้าหมายแห่งประชาธิปไตยได้ดังนั้นจึงก่อเกิดเป็นพรรคก้าวไกลก้าวไกลนั้นเป็นพรรคที่มีความยั่งยืนได้เรียนรู้ประสบการณ์มาจากพรรคอนาคตใหม่อย่างมากมายเป็นศูนย์รวมของปัญญาชนคนรุ่นใหม่และทุกรุ่นเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้นด้วยนโยบายการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตครับด้วยนโยบาย300นโยบายซึ่งครอบคลุมทุกมิติในการพัฒนาประเทศดังนั้นเราจึงฝากความหวังไว้ให้กับพรรคก้าวไกลได้ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนพรรคก้าวไกลนั้นเป็นกลไกของการเมืองใหม่ซึ่งผมเนี่ยในวัยอย่างนี้แล้วนะครับร่วมเดินทางมาตลอด4ปีที่พิสูจน์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบตลอด4ปีเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเป็นพรรคการเมืองใหม่ที่ทำการเมืองแบบใสสะอาดเป็นการเมืองที่ไม่ซื้อเสียงไม่เข้าไปถอนทุนเป็นการเมืองที่มุ่งผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักและที่สำคัญที่สุดก็คือรับฟังเสียงของประชาชนปฏิบัติตามฉันทามติของประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกันนโยบายทั้ง300นั้นนะครับ300นโยบายนั้นถูกผลิตออกมาได้ครอบคลุมทุกมิติสิ่งที่ผมเนี่ยนะครับในฐานะที่อายุขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นอดีตส.ส.นะครับและขณะเดียวกันก็เป็นอดีตข้าราชการเพิ่งปลดเกษียณซึ่งได้รับเงินบำนาญไม่ตกหล่นแล้วครับไอ้ข่าวที่ไปพูดว่าจะตัดเงินบำนาญนั้นมันไม่จริงนะครับแล้วก็เป็นข้าราชการเกษียณนะครับในตำแหน่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกแล้วก็เป็นอดีตปลัดกระทรวง ICT แต่มีอุดมการณ์ร่วมกันคืออุดมการณ์แห่งประชาธิปไตยนะครับในรอบการพัฒนาประชาธิปไตย91ปีนั้นนะครับก็ล้มลุกคุกคานนะครับแต่นโยบายที่สำคัญอันนึงนะครับนอกเหนือจากประชาธิปไตยที่ต่อเนื่องพรรคการเมืองที่มีคุณภาพซึ่งคณะรัฐประหารทุกครั้งนั้นก็อ้างว่าการทำรัฐประหารนั้นเพราะการเมืองนักการเมืองมันเลวนะครับบัดนี้พรรคก้าวไกลเปลี่ยนมิติใหม่ในการที่จะชัตดาวน์การรัฐประหารด้วยการทำนักการเมืองดีสู่สังคมไทยดังนั้นข้ออ้างในการที่จะปฏิวัติด้วยการว่านักการเมืองเลวนั้นถูกสวิตไปแล้วเหลือแต่เราจะต้องสวิตสว.250ที่มาแย่งอำนาจอธิปไตยของประชาชนไปมีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นเพื่อปิดสวิตสว.จงเลือกพรรคดีๆมีคุณภาพคือพรรคก้าวไกลเข้าไปปิดสวิตสว.แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยต่อไปด้วยกันทุกคนครับจากประสบการณ์ที่ผมได้วิเคราะห์นโยบาย300นโยบายนั้นนะครับเป็นนโยบายที่มีคุณค่ามากผมไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ดีๆอย่างนี้ทำการเมืองใหม่แล้วก็มีศักยภาพในการคิดนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไกลให้ก้าวหน้าให้ทันโลกให้มีความยั่งยืนคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีทั่วหน้าได้อย่างพรรคก้าวไกลดังนั้นนวัตกรรม300นโยบายนั้นจึงมีคุณค่ามากแต่สิ่งหนึ่งที่ผ
ผมในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านโยบายนี้มันโดนใจผมจริงๆนะแล้วมันจะเปลี่ยนประเทศอย่างหน้ามือเป็นหลังมือจะพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดเป็นการพัฒนาที่เท่าเทียมกันทั่วถึงทุกจังหวัดนั่นก็คือนโยบายของการกระจายอำนาจในการที่จะแก้ไขศูนย์รวมอำนาจที่อยู่รัฐบาลกลางกระจายอำนาจโดยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งประเทศไทยนั้นนะครับเราตระหนักว่ามีอยู่77นะครับรวมกรุงเทพมหานครประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพแต่ประเทศไทยประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่นๆอีกรวมแล้ว76จังหวัดเราจึงเห็นว่าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำกระจายความก้าวหน้ากระจายความเจริญให้ทั่วถึงจึงเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบจังหวัดจัดการตนเองเพื่อชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่นๆจะได้มีโอกาสเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ว่าของเราเองที่เราต้องการไม่ใช่ว่าเป็นผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งส่งใครก็ไม่รู้เข้ามาทำงานไม่รู้จักพื้นที่ไม่รู้จักคนไม่ได้กำเนิดอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาบางคนมาอยู่แค่ปีเดียวก็ปลดเกษียณทำให้นโยบายไม่ต่อเนื่องแล้วการเข้ามานั้นก็มีปัญหามากวิ่งเต้นแข่งขันกันข้ามหน้าข้ามหัวกันนะครับต้องมีตั๋วแต่ที่สำคัญว่าเงินมีไหมนะครับไอ้เนี่ยมันจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นจะสู้เป็นผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้และที่สำคัญก็คือว่าการทำงานนั้นมีความซ้ำซ้อนกันในระดับผู้ว่าราชการจังหวัดกับนายกอบจ.ดังนั้นจึงทำให้การทำงานนั้นมันไม่มีเอกภาพและมีศูนย์รวมอำนาจนั้นทำให้การแก้ไขปัญหาในการพัฒนานั้นมันทำได้ช้าทุกอย่างต้องเข้ากรุงเทพทุกอย่างต้องเข้ากรุงเทพแทนที่จะมาสำเร็จที่แค่หน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมางบประมาณก็จะได้กระจายลงมาความเจริญไม่ใช่ไปกระจุกอยู่ที่กรุงเทพรถไฟฟ้าไม่ใช่มีอยู่ที่กรุงเทพระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ดีมันไม่ใช่มีอยู่ที่กรุงเทพแต่มันต้องมีทุกจังหวัดทั่วประเทศและในขณะเดียวกันความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการกระจายอำนาจงบประมาณก็จะไม่มีเพราะเราจะกระจายไม่ใช่แค่เพราะอำนาจแต่กระจายเงินลงมาด้วยในขณะเดียวกันมันจะเป็นการแบ่งเบาภาระการทำงานของรัฐบาลกลางรัฐบาลกลางจะเข้ามาแก้ไขปัญหาทุกเรื่องในท้องถิ่นมาจัดการบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆสาธารณะต่างๆนั้นให้กับคนในนครราชสีมานั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับจะมาแก้โควิดนะวัคซีนก็มาช้าในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับรัฐบาลกลางก็ต้องดูแลทั้งหมดทุกจังหวัดทำไมไม่แบ่งเบาภาระให้จังหวัดต่างๆเขาจัดการตนเองกระจายงบประมาณกระจายอำนาจลงมาให้มันเสร็จสิ้นจะได้เป็นการพัฒนาประเทศที่เท่าเทียมกันทั่วถึงไม่เหลื่อมล้ำและที่สำคัญครับจะทำให้ประเทศพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก้าวกระโดดถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลแล้วสามารถทำความฝันนี้ได้เป็นจริงภายใน4ปีนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ในอาเซียนแน่นอนครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนนั้นมันจะถูกดำเนินการโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและจังหวัดจัดการตนเองในระดับจังหวัดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับรัฐบาลกลางก็จะไปทำการพัฒนาระหว่างข้ามจังหวัดและก็ในเวทีโลกเพื่อผลักดันประเทศเราเข้าสู่เวทีโลกในการแข่งขันสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนแล้วก็ทุกคนนั้นมีปากท้องที่ดีอยู่ตลอดชีวิตนะครับนี่คือนโยบายที่ผมแล้วเห็นว่ามันเป็นจุดที่ตรงใจเลยในขณะที่ผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นนะครับงบประมาณก็น้อยอำนาจก็ไม่มี
ต้องไปขอยังส่วนกลางเรื่องทุกอย่างรับปากประชาชนไม่ได้ราคาพืชผลตกต่ำก็ไม่สามารถที่จะไปการันตีอะไรได้นะครับเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นมันน่าจะจัดการได้ในจังหวัดนะครับตรงนี้ผมเห็นแล้วในขณะเดียวกันมันซ้ำซ้อนกับรูปการปกครองท้องถิ่นระดับอบจ.แต่ต้องมารวมกันแต่อย่าลืมนะครับรวมกันเป็นหนึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจัดการตนเองเป็นผู้ว่าและเป็นนายกอบจ.ในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนเดียวกันและก็เป็นหนึ่งของชาวจังหวัดนครราชสีมาที่รู้ว่าคนนี้ล่ะครับฝากฝีฝากไข้ได้ในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่เราสามารถเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดได้ด้วยตนเองแล้วเรายังมีอำนาจในการที่จะเสนอแนะนโยบายนะครับในสิ่งที่เราต้องการให้ตรงตามความต้องการได้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะต้องตอบสนองและมีคำตอบว่าทำได้ไม่ได้ไม่ใช่รับเรื่องไปแล้วหายไปไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวต้องส่งไปที่ส่วนกลางคอยส่วนกลางเราคอยไม่ไหวเราก็ต้องเดินไปถามที่ส่วนกลางเสียเวลาอันนี้จะกำหนดออกมาเป็นกฎเกณฑ์และระเบียบและกฎหมายเลยแล้วในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะตรวจสอบการใช้งบประมาณว่าใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของคนนครราชสีมาจริงหรือเปล่าแล้วใช้ถูกต้องหรือไม่ขอหลักฐานการใช้จ่ายการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างได้อย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราให้อำนาจของประชาชนเมื่อเห็นแล้วว่าผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งนั้นไม่มีประสิทธิภาพมีพฤติกรรมที่จะช่อโกงเราสามารถที่จะเข้าชื่อแล้วขอลงประชามติในการถอดถอนก่อนครบวาระ4ปีได้ไม่ใช่ว่าคอย4ปีแล้วต้องไปเลือกใหม่ถ้ามันจะเสียหายเราก็ยื่นทันทีดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นของประชาชนโดยการเลือกตั้งเขาจะเอาใจใส่ประชาชนจะเป็นคนของคนนครราชสีมาแล้วก็อยู่ครบเทอม4ปียกเว้นแต่ว่าประพฤติตนไม่ชอบเพราะประชาชนเป็นคนเลือกเขามาและการใช้จ่ายเงินผู้ใดที่อยากจะชื่อเสียงเป็นนักการเมืองเก่าๆรุ่นเก่าที่เอาเปรียบเป็นนักธุรกิจการเมืองจะอาสาเข้ามาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพัฒนาโคราชเราสามารถถอดถอนได้ก็ดูซิว่าทุ่มเงินไป3เดือนอยู่ไม่ได้มันจะกล้าไหมดังนั้นการเมืองจะเปลี่ยนครับคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะดีขึ้นโดยสำคัญที่สุดก็คือเงินภาษีของประชาชนนั้นนะครับจะถูกใช้อย่างคุ้มค่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังนั้นผมจึงเชียร์มากเลยพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับมันถูกใจผมจริงๆทำแค่นโยบายนี้อย่างเดียวนะครับเปลี่ยนเลยประเทศไทยเนี่ยนะเปลี่ยนอย่างหน้ามือหลังมือแล้วก็พัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยนะครับผมนั้นนะครับเป็นคนเจเนเรชั่นคนรุ่นเก่าแล้วนะครับแต่เห็นศักยภาพและความตั้งใจของพรรคก้าวไกลซึ่งประกอบด้วยคนปัญญาชนคนรุ่นใหม่และทุกรุ่นอย่างชัดเจนคนรุ่นเก่าอย่างผมนั้นขอส่งผ่านภารกิจให้คนรุ่นใหม่และวิงวอนให้คนรุ่นเจนเบบี้บูมเมอร์อย่างผมทั้งหลายเนี่ยนะครับให้กำลังใจเขาคนอย่างรุ่นเราเนี่ยมันควรจะไปเลี้ยงหลานได้แล้วควรจะพักผ่อนได้แล้วบางคนเดินยังไม่ไหวเลยก็ยังอยากจะอาสาเข้ามาดังนั้นนะครับดังนั้นเราจึงให้กำลังใจคนรุ่นใหม่นะครับเพื่อที่จะทำประเทศนั้นให้ก้าวไกลในชีวิตผมเนี่ยยังไม่เคยเจอพรรคการเมืองอย่างนี้เลยนะในช่วงอายุเกือบ70ปีเนี่ยนะครับครั้งนี้แหละครับก่อนตายได้เจอก็เสียขอได้ตายโดยไม่เสียชาติเกิดแล้วกันยังมีความสุขนะครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้นจงเลือกพรรคก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมขอบคุณมากครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะปรบมือดังๆให้อาจารย์สุรชัยอีกรอบนึงนี่ครับนี่คือบุคลากรที่ทรงคุณค่าไปด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิและความเพียบพร้อม
เสียดายครับที่ยังไม่ได้ใช้ความตั้งใจและความสามารถของท่านตอนเข้ามาเป็นส.ส.นะครับอยู่ได้ไม่ถึง1ปีก็ยุบพรรคอนาคตใหม่ไปไม่เป็นไรนะครับพวกเรายังใช้ท่านในการเป็นที่ปรึกษาของพวกเราอยู่ทุกท่านครับหลายๆคนนะครับวันนี้ที่พวกเราเดินทั้งที่แห่ไปทอบรอบเมืองและก็เดินไปทักทายรวมถึงผู้สมัครของเรานะครับที่ได้แจกหนังสือพิมพ์ของพรรคก้าวไกลนี้ให้ทุกท่านไปนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพิ่มเติมนอกจากที่ทุกคนได้อ่านเนื้อหาในหนังสือพิมพ์นี้แล้วมุมทางด้านล่างนะครับล่างขวานี้นะครับมันจะมี QR code ของหัวหน้าพรรคเราอยู่ถ้าพวกเราสแกน QR code นี้เข้าไปคุณจะเห็นพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคของเราออกมาพูดถึงนโยบายนะครับไม่ต้องอ่านครับแค่สแกนเข้าไปคุณจะเห็นพิธาออกมาหน้าจอโทรศัพท์ของพวกท่านปรบมือให้กับพรรคเราที่คิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาหน่อยครับไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดให้อ่านนะครับนี่คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลบอกแล้วว่ามันหยุดการเวลาไม่ได้หยุดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกท่านครับช่วงนี้ตอนแรกที่ผมบิ้วผมก็ไม่คิดว่าโคราชจะรับคำท้าผมซะขนาดนี้ว่า 11,000 ด้านหลังตอนนี้ครับด้านหลังตอนนี้ไปด้านหน้าไม่ได้เราจะเอายังไงล่ะคะนี่เราจะหันเวทีไปยังไงล่ะคะนี่เดินกันมายังไม่หยุดอยู่ข้างหลังนี่มากพอๆกับข้างหน้านี่ไม่เป็นไรปรบมือพวกเขาหน่อยที่มาเนี่ยกำลังมาอยู่เดี๋ยวหาที่ยืนเองและอีกหนึ่งบุคลากรนะครับรุ่นเดียวกันนี่แหละรุ่นอนาคตใหม่นี่แหละครับวันนี้ท่านก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตั้งใจอยากจะมาพบปะกับพวกเราและมีเรื่องที่จะเล่าด้วยนะครับท่านผู้นี้รู้ถึงเรื่องการเมืองท่านเคยรับราชการมาก่อนบอกเลยนะครับว่าพรรคเรามีทุกสาขาอาชีพในอนาคตใหม่จนมาถึงก้าวไกลวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพลโทพงศกรรอดชมพูหรือเสนงของพวกเราครับสวัสดีพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดแห่งประเทศไทยเราเป็นผู้มีอำนาจใช่ไหมเราจะยอมให้ใครยึดอำนาจเราไปไหมเบื่อรัฐประหารหรือยังวันนี้ผมจะมาพูดวิธีการยกเลิกการรัฐประหารนะครับแต่ก่อนอื่นรู้จักกันสักนิดหนึ่งนะครับเขาให้แนะนำตัวผมก็เป็นอดีตนะครับประธานคณะกรรมการความมั่นคงนะครับของสภาผู้แทนราษฎรที่เชิญคุณอภิรัตน์มาคุยกันนะครับคงได้เห็นข่าวแล้วนะครับเป็นข่าวดังอยู่แล้วก็ทำนโยบายเรื่องการปฏิรูปกองทัพซึ่งจะพูดวันนี้9ด้านแต่วันนี้จะพูดแค่2ด้านแล้วก็ได้มีส่วนร่วมคือเป็นต้นทางในการร่างพระราชบัญญัติยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นสมัครใจเกณฑ์เมื่อมีสงครามเท่านั้นนะครับเสนอไปยังผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรแล้วส่งไปให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดูท่านบอกไม่เอาดังนั้นก็เลยเก็บไว้ที่สภาเมื่อพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลยื่นแล้วได้ทันทีครับแต่ก่อนอื่นมาคุยกันว่าจะยกเลิกการรัฐประหารได้ยังไงการรัฐประหารเกิดขึ้นได้เพราะว่ากองทัพไทยนั้นนะครับมีอำนาจในการใช้กำลังเราต้องริบอำนาจการใช้กำลังนั้นมาไว้ที่รัฐบาลพลเรือนเขาเรียกว่าพลเรือนอยู่เหนือกองทัพอันดับแรกนะครับกฎอัยการศึกที่เขาใช้ตะยึดอำนาจคราวที่แล้วเนี่ยให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีไม่ใช่ของผบ.ทบ.อีกต่อไปจากนั้นยกเลิกการใช้กำลังของกองทัพใช่ไหมครับเอาใครเป็นผู้บังคับบัญชาดีใช้แบบฝรั่งครับเยอรมนี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดเมื่อเกิดสงครามเมื่อทำเช่นนี้แล้วผู้บัญชาการเหล่าทัพไม่จำเป็นจึงยกเลิกตามไปแต่ว่าตอนนี้ท่านยังไม่เกษียณเก็บไว้ก่อนแต่เราจะตั้งคณะเสนาธิการร่วมขึ้นมาอันนี้เป็นระบบของประเทศเกือบทั่วโลกนะครับเป็นแบบปกติของเรานี่ไม่ปกติเพราะมีระบบผบ.เหล่าทัพมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกแล้วไม่ยอมเลิกไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจเมื่อเกิดสงครามจริงทำยังไงครับแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งเป็นผู้บัญชาการแล้วออกไปรบเลยจากนั้นเนี่ยเรายกเลิกการที่ทหารจะออกมาให้วิพากษ์วิจารณ์การเมืองต่างๆ7ปีออกไปจากสื่อมวลชนทั้งหลายตอนนี้ก็มีข่าวเมื่อวานนี้นะครับว่าเขาให้ไปเปิดเพลงหนักแผ่นดินไปเปิดเพลงหนักแผ่นดินประชาชน 70% นะครับ 80% 90% อยากเลือกตั้งแต่เขาบอกว่าคนอย่างพวกเรานี้เป็นคนหนักแผ่นดินเราจะยอมเขาไหมครับทำแบบนี้เขาหมดอำนาจนะครับแล้วเราก็จะบอกเขาว่าวิธีการนี้เท่านั้นที่จะทำประเทศไทยพ้นจากความยากจนลองว่าถึงคำขวัญของพรรคนะครับการเมืองอะไรนะการเมืองดีปากเอาทหารออกจากการเมืองเรามีอนาคตครับเรื่องที่สองจากการปฏิรูปกองทัพ9เรื่องนะครับมันเยอะเอาแค่เรื่องที่สองก่อนที่ผมบอกว่าร่างพระราชบัญญัตินะครับยกเลิกการเกณฑ์ทหารเราจะเกณฑ์เฉพาะมีสงครามอยู่ในสภาแล้วนะครับวิธีการง่ายๆครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าพวกเราเนี่ยมี2เรื่อง1ล้มเจ้า2ล้มทหารมันไม่จริงทั้ง2อย่างใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่เราจะพูดเฉพาะเรื่องการล้มทหารล้มทหารเนี่ยจะล้มยังไงในเมื่อคุณมีปืนแต่เราจะเปลี่ยนให้คุณเก่งขึ้นวิธีการที่เราทำนะครับเรื่องการเป็นรูปกองทัพทั้งหมดคือทำให้ทหารไทยเหมือนทหารฝรั่งยุโรปตะวันตกหรือยูเครนที่สู้กับรัสเซียปัจจุบันนี้หลายท่านเห็นใช่ไหมครับผมเป็นผู้วิเคราะห์เรื่องยูเครนรัสเซียแล้วเราบอกว่ามีคนบอกแต่ว่ารัสเซียชนะแน่ผมบอกไม่ใช่เพราะยูเครนมีความรักชาติอยากสู้แล้วเขาสู้ด้วยวิธีการแบบของตะวันตกจึงชนะรัสเซียใช้การเกณฑ์ทหารยูเครนใช้การฝึกฐานอาชีพดังนั้นเราควรจะมีฐานอาชีพหรือไม่มีการเกณฑ์ทหารนะครับฐานอาชีพเท่านั้นจะทำให้กองทัพเกรียงไกรจิ๋วแต่แจ๋วแต่ต้องมีเรียกว่าความมุ่งมั่นทางการเมืองเจตจำนงทางการเมืองต้องมีความคลั่งที่จะแก้มันให้ได้ไม่ใช่บอกว่าเราจะล้มคนนั้นไหมจะล้มคนนี้ไหมเอ๊ะเราจะสู้ทหารไหมเรากลัวทหารไหมทั้งวันเลิกไปคุยเขาแล้วบอกผมจะเปลี่ยนคุณให้เป็นประเทศเจริญแล้วก็จะจบที่พูดอย่างนี้ไม่ได้โกหกครับมีรุ่นพี่ของพลเอกประยุทธ์โทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าน้องนโยบายของพรรคก้าวไกลก็คือตั้งแต่สมัยผมอยู่อนาคตใหม่ปฏิรูปกองทัพนั้นดีมากกองทัพเราควรเปลี่ยนไปอย่างตะวันตกแล้วรุ่นน้องผมก็มีอยู่เหล่าทัพอื่นฐานเรือเขาก็บอกว่าเราควรเปลี่ยนได้แล้วเราจึงไม่จะทหารเนี่ยมันจะเป็นต้องไปวิ่งเต้นหานายแบบเดิมทำงานไปแล้วได้การเลื่อนขั้นนี่คือวิธีการนะครับดังนั้นทหารที่เราจะรับเข้ามาอีกประมาณ 20,000 คนต่อปีเดิมนี่ปีละเท่าไหร่ครับ 100,000 คนใช่ไหม2ปี 200,000 คนไม่ต้องรับแค่ปีละ 20,000 คน5ปีเท่ากับ 100,000 คนเหมือนกันได้แสนหนึ่งลดไปครึ่งหนึ่งเอาเงินครึ่งหนึ่งนี้มาทำอะไรครับส่งเขาเรียนหนังสือปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วแต่เขาเขาอยากเรียนอะไรเรียนไปนะครับแล้วเราจะรับคนที่จบม.ปลายต้องแข่งขันกันนะเพราะต้องแย่งกันแน่ๆได้ทุนดีๆอย่างนี้นะครับรับทั้งเพศหญิงเพศชายและข้ามเพศมาฝึกฝึกขั้นพื้นฐานแยกก่อนจากนั้นหลังจากพ้น3เดือนรวมกันแล้วเป็นทหารอาชีพด้วยกันถามว่าเราจะชนะใครถ้าคำนวณอย่างที่ผมว่าเราจะมีฐานพร้อมรบอยู่ 100,000 คนนะครับก็คือ5ปีที่ว่าและมีอีก2ชุดอย่างละ 200,000 อย่างละ100,000 คนเป็น 300,000 คน
ยูเครนสู้รัสเซียตอนนี้มีกำลังพล 300,000 คนรัสเซียตอนนี้บุกเข้าไปที่ยูเครน520,000 คนและจะเพิ่มอีก 400,000 คนเป็น 920,000 คนผมพนันว่ารัสเซียไม่มีทางชนะยูเครนครับเราอยากได้กองทัพแบบนี้ไหมเราอยากได้กองทัพแบบรัสเซียที่มีแต่การเกณฑ์รัสเซียเขาเกณฑ์ทหารปีหนึ่งนะเขาถึงแพ้ไงทหารที่เข้าไปเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเข้าไปก็แพ้แต่เราให้ทุกอย่างสำหรับรอดอนเนี่ยนะก็ไปฝึกผู้ปริญญาตรีไปพวกทหารเกณฑ์เวลาเกิดสงครามเราก็จะเกณฑ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นกองหนุนของกองหนุนเราจะมีคน 300,000 คนเนี่ยพอป้องกันประเทศดังนั้นเนี่ยเราล้มทหารไหมเราทำลายทหารไหมไม่ใช่ใช่ไหมกลับจะทำให้ทหารเข้มแข็งเกรียงไกรใช่ไม่ใช่เราอยากได้กองทัพที่เข้มแข็งอย่างนี้ใช่ไม่ใช่ดังนั้นนะครับขอเสียงปรบมือให้กับการปฏิรูปกองทัพด้วยครับผมไม่อยากเห็นนะครับว่าทหารพิการทหารพันศึกพิการนั่งรถล้อเข็นขายลอตเตอรี่อีกต่อไปคุณต้องได้เงินพอเงินมันมีไงให้เขาไปสิให้เขายืนด้วยตัวเขาเองได้ไม่ยากจนนะครับและสิ่งที่เรียกว่าธุรกิจในกองทัพมีเยอะเอามารวมซะแล้วก็ให้เป็นทุนให้เขาไปวิธีการของการรับทหารรุ่นใหม่เนี่ยคือ5ปีนี่นะครับเมื่อเขาออกไปแล้วเนี่ยได้ทั้งทุนการประกอบอาชีพการเรียนต่ออะไรต่างก็แล้วแต่ใช้เงินพวกนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ต้องห่วงเขาและเนื่องจากเราเปลี่ยนจากการบังคับเกณฑ์ใช่ไหมมาเป็นการเลือกกฎหมายเดิมเนี่ยคือการบังคับเราก็จะขอยกเลิกเมื่อยกเลิกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับซึ่งเขียนอยู่ในพรบแล้วร่างพรบแล้วก็คือผู้ที่ไม่ไปเกณฑ์ทหารผู้ที่หนีทหารผู้ที่มีสด.43ปลอมเขาให้มาจริงแต่มันปลอมมันไม่จริงได้รับการอภัยโทษทั้งหมดไม่ต้องลำบากยากแค้นหลบซ่อนอีกต่อไปอีก 500,000 คนครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขประมาณการทั้งครอบครัวลำบากไม่สามารถจะไปรับราชการได้บางทีก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานในเป็นพนักงานบริษัทได้จะต้องหากินหลบซ่อนๆกลัวคดีความเนื่องจากเรื่องแบบนี้เราจะยกเลิกเสียทั้งหมดนี้คือวิธีการที่เราจะทำให้กองทัพเข้มแข็งและเกรียงไกรดังนั้นเราต้องขอเสียงพวกท่านครับถ้าพวกท่านต้องการจะเปลี่ยนประเทศจริงนอกจากตัวท่านเองแล้วบอกพี่น้องปู่ย่าตายายอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไม่อยากออกมาเลือกตั้งมาเลือกพรรคก้าวไกลมีพรรคเราเท่านั้นที่มุ่งมั่นอยากจะเปลี่ยนแปลงเราต้องมีเสียงมากพอครับพรรคอื่นถึงจะยอมตามถ้าไม่พอเขาจะไปอยู่ด้วยกันเขาจะไปอยู่ด้วยกันเราต้องไม่ยอมเขานะครับเรื่องนี้มันเกิดมาแล้วเราเห็นจากการวิเคราะห์ข่าวจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมีทางเดียวต้องเลือกก้าวไกลให้ถล่มทลายครับขอคำขวัญของก้าวไกลอีกครั้งหนึ่งครับการเมืองดีขอบคุณมากครับนี่คือบุคลากรที่ทรงคุณค่าจริงๆปรบมือดังๆให้กับเสนงอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับว่าทุกนโยบายของก้าวไกลมีที่มาและก็มีที่ไปตอนนี้เราเหลืออย่างเดียวครับเหลืออย่างเดียวเพียงแค่อำนาจให้พวกเราทำเท่านั้นผมเชื่อว่าปีนี้ทุกคนก็คงอยากให้เป็นปีสุดท้ายสำหรับการจับใบดำใบแดงของลูกหลานพวกเราทำได้ครับอีก100วันหลัง14นี้นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับพรรคก้าวไกลของพวกเราทุกท่านครับผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังวันนี้พวกเราคาราวานของพวกเราที่ออกจากบุรีรัมย์มาแต่เช้าเข้าสู่เมืองโคราชแห่ไปรอบเมืองก่อนนะครับไปประชาสัมพันธ์ไปบอกพานำทีมงานพวกเราไปย้ำกับพี่น้องชาวโคราชว่าวันนี้เรามาอย่างแน่นอนมีคนมากระซิบผมครับว่าเมื่อกี้ตอนคาราวานรถคันนี้วิ่งผ่านย่าโมไปเมื่อกี้เนี่ย
ขณะที่พี่น้องที่มาสักการะแม่ย่าของพวกเราเนี่ยครับกำลังสักการะอยู่วิ่งเข้ามาถ่ายรูปกับธนาธรวิ่งเข้ามาเอาของมาให้วิ่งเข้ามาเอาบะหมี่เอาน้ำมาให้เขาบอกว่าเมื่อกี้เขาสังเกตเห็นตัวแทนพรรคการเมืองหนึ่งรีบวิ่งไปที่ย่าโมแล้วจุดธูปบอกว่าสาธุเด้อแรงนี้ขอให้ฝนตกดูมันดูสู้ไม่ได้ยังจะไปบอกให้ย่าโมขอให้ฝนตกเอ๊ะคล้ายๆว่าคนโคราชคนแบบนี้ก็เคยได้ยินมาคล้ายๆแบบนี้นะแต่เสียใจวันนี้ย่าโมฟ้าเปิดให้ก้าวไกลซะแล้วและอุณหภูมิของเวทีก้าวไกลโคราชวันนี้ยกระดับขึ้นมาวันนี้เรามาหาเสียงวันนี้ผมต้องไปเติมเสียงที่โรงพยาบาลเพราะเสียงผมหมดขอบคุณคุณหมอที่ฉีดยาให้ผมตัวตึงตัวฟาดตัวมัมตัวแม่พระมารดาแห่งม็อบพร้อมจะเจอกับเขาหรือยังเสียงโห่ร้องดังๆพร้อมปรบมือต้อนรับอมรัตโชคประมิตรกุลขอเสียงคนโคราชหัวใจสีส้มหน่อยพี่น้องคะมาโคราชนี้นะคะก็ต้องคิดอย่างแรกเลยคิดว่ามีคนคนหนึ่งชอบแอบอ้างว่าตัวเองเป็นคนโคราชนะมาโคราชบอกว่าเป็นคนโคราชพอไปลพบุรีก็ไปบอกว่าเป็นคนลพบุรีแล้วก็พอผ่านมาที่ย่าโมนะคะก็ไปสักการะย่าโมมาเป็นอันดับแรกเลยค่ะไปสักการะย่าโมเมื่อกี้อธิษฐานอะไรรู้ไหมคะบอกย่าโมบอกว่าในเมื่อประเทศนี้มันพึ่งตำรวจไม่ได้พึ่งศาลไม่ได้พึ่งกองทัพไม่ได้พึ่งองค์กรอิสระไม่ได้เจี๊ยบอมรัตน์มาโคราชวันนี้มาขอพึ่งย่าโมค่ะให้ย่าโมช่วยอะไรหน่อยดีกฎหมายไม่เป็นกฎหมายศาลไม่เป็นศาลองค์กรยุติธรรมไม่ทำหน้าที่ขอให้ย่าโมช่วยไปหักคอไอ้แลมบ้าขี้ข้าเผด็จการให้หน่อยช่วยหน่อยนะคะไอคนที่มันมาสาบานไปพักหนึ่งว่าจะไม่เล่นการเมืองแล้วจะไม่ลงการเมืองแล้วอีกสักพักหนึ่งไปหาย่าโมใหม่ไปรบกวนย่าโมใหม่บอกว่าขอถอนคำสาบานละจะไปเข้าพักพลังประชาเละละอยู่ดีไม่ว่าดีอยากจะไปเป็นขี้ข้าทรราชพี่น้องคะแล้วทรราชนี่มันเป็นโรคติดต่อตราบใดที่ยังไม่ได้ลากคอนะคะคนทำผิดยังลอยนวลไม่มีการลงโทษเลยรัฐประหารมาทั้งหมด10กว่าครั้งไม่เคยมีคณะรัฐประหารใดที่ข้อหากบฏแล้วถูกลงโทษเลยทรราช2แผ่นดินรู้จักไหมคะทรราช2แผ่นดินค่ะ1 2 3 4 5นั่นแหละแล้วก็เป็นโรคติดต่อติดต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านติดต่อไปยังมินออนไลน์ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าไทยไม่ทำรัฐประหารพม่าก็คงไม่ทำตอนนี้เลยกลายเป็นฝาแฝดทรราชแห่งเอเชียค่ะพี่น้องโอ้ตายแล้วส้มหล่น
อันนี้เป็นปรากฏการณ์ส้มหล่นพี่น้องคะตอนนี้เอาพวงมาลัยส้มเอาส้มมาขายให้พี่น้องสองใบเอาไม่เอาส้มใบแรกพูดเลยกาพักเลือกพักก้าวไกลในบัตรสีเขียวกาเบอร์31นะคะกาบัตรสีม่วงเลือกสสเขตของท่านไปดูที่หน่วยเลือกตั้งเอาให้ชัวร์ๆเพราะตอนนี้กกต.กำลังทำอะไรที่มั่วมากนะคะยังไม่ได้คารวะต่อดวงวิญญาณของนักสู้อีสาน4เสือ4นักสู้ของอีสานตำนานแห่งนักสู้ที่ลาบสูงนะคะที่ดิฉันศรัทธามากและสายทานของการต่อสู้ยังอยู่ในหัวจิตหัวใจพี่น้องคนอีสานค่ะสี่เสือนักสู้ที่เป็นสสภาคอีสาน4จังหวัดเป็นสสหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะไม่นานหลังเป็นสสแล้วยังได้เป็นรัฐมนตรีด้วยนะคะพี่น้องสี่เสือนักสู้แห่งอีสานเป็นทั้งสสและเป็นรัฐมนตรีสุดท้ายแล้วต้องไปจบชีวิตโดยเงื้อมมือของรัฐที่ทุ่งบางเขนถูกยิงตายคาทุ่งบางเขนทั้ง4คนค่ะดิฉันขอคารวะต่อดวงวิญญาณของเตียงสิริขันธ์จำลองดาวเรืองทวินอุดลแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวนึกชื่อออกแล้วจะบอกค่ะพี่น้องคะตลอดเส้นทางการเดินทางของคาราวานพรรคก้าวไกลแบ่งเป็นทั้งหมด5สายนะสายเหนือสายตะวันออกสายใต้นะคะแล้วก็สายอีสานสายนี้ที่พวกเราอยู่นี้คือคาราวานก้าวไกลในโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสายอีสานที่นำโดยพิธาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ทดสอบทดสอบสายอีสานนี้นะคะพี่น้องนำโดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะพี่น้องอีกแค่ไม่กี่วันอีกแค่5วันอีกแค่5วันจะถึงวันเลือกตั้งหลังจากนั้นแล้วเขาจะกลายเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะเอาไม่เอาซื้อ1แถม1นะคะซื้อ1แถม1ค่ะพี่น้องคะสายลมของการเปลี่ยนแปลงมาถึงวันนี้เอาไม่หยุดฉุดไม่อยู่วันนี้เขาไม่ให้พูดถึงผลโพลของสำนักโพลต่างๆเพราะจะผิดกฎหมายกกต.นะคะอย่างนั้นเราไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าทุกคนดูการดีเบตดูการอะไรแล้วพวกเราเข้าใจตรงกันใช่ไหมพรรคก้าวไกลเดินทางมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่เพราะโชคช่วยไม่ใช่เพราะพิธาหน้าตาดีแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าธนาธรร้องเพลงเพราะไม่ใช่นะคะไม่ใช่แต่เกิดจากการทำงานหนักทุ่มเทนะคะและเป็นพรรคที่มีจุดยืนมีอุดมการณ์ชัดเจนทำหน้าที่ฝ่ายค้านเป็นที่ประจักษ์แล้วพี่น้องนะชัดเจนถึงขนาดที่เราเรียกว่าอย่างที่เสื้อนี่ค่ะตรงไปตรงมานะคะตรงไปตรงมาจัดชัดเจนตรงไปตรงมาทุกอย่างบอกว่าจะร่วมรัฐบาลกับใครไม่ร่วมกับใครนะคะไม่มีการยึกยึกยักยักถามคนหนึ่งตอบแบบหนึ่งพี่น้องไปถามพรรคก้าวไกลตั้งแต่หัวหน้าตั้งแต่พิธาลิ้มเจริญรัตน์มาสสมาแม่บ้านถามไปยังรปภ.หน้าตึกทุกคนตอบตรงกันหมดไม่เหมือนที่อื่นที่ตอบ5คนถาม5คนตอบไม่ตรงกันพรรคก้าวไกลชัดเจนนะคะว่าเราไม่สามารถผสมข้ามสายพันธุ์ได้พี่น้องผสมพันธุ์กับเฮียไม่ได้ค่ะพี่น้องค
คำคำนี้พูดเบาๆก็เจ็บใช่ไหมคะการเดินทางของคาราวานก้าวไก่5สายในครั้งนี้เราเดินทางแบบพระเจ้าตากค่ะพี่น้องแบบพระเจ้าตากสินที่ทุบหม้อข้าวแล้วเข้าไปตีเมืองจันทร์แต่การตีเมืองจันทร์ครั้งนี้ไม่ได้เพื่อเป็นประเทศสลาดพวกเราคาราวานมาถึงอำนาจเจริญอุบลนะคะมาศรีสะเกษมาบุรีรัมย์มาถึงที่นี่เพื่อจะปลดปล่อยพวกเราค่ะไม่ใช่เพื่อจะเป็นเมืองขึ้นแต่ปลดปล่อยคนโคราชที่มีอำเภอถึง32อำเภอมีผู้แทนราษฎรได้ถึง16คนแล้วทำไมคนโคราชจะเลือกผู้ว่าของตัวเองเหมือนคนกรุงเทพไม่ได้เอาไม่เอาคะกระจายอำนาจเอาไม่เอาพี่น้องคะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยเจ็บปวดและดิฉันเชื่อว่าคนที่นั่งอยู่ในที่นี้นะคะก็คือคนที่ไม่ยอมจำนนคนที่มีความหวังหล่อเลี้ยงความฝันไว้เสมอดิฉันจะขอกล่าวบทกลอนนี้แด่ทุกคนนะคะคนที่ไม่สู้จะไม่มานั่งอยู่ดูอยู่ตรงนี้นะคะแด่คนที่ผิดหวังแล้วยังสู้ก็คือผู้ที่โลกพร้อมจะยอมให้มิใช่คนแปลกประหลาดประการใดและไม่ใช่เอาแต่กลุ่มสุมกมลค่ะพี่น้องคะฟ้ามืดเมื่อมีได้ก็ฟ้าใหม่ย่อมคงมีแสงทองเหนือธรณีจะท้าทายอย่างทรนงค่ะพี่น้องพี่น้องคะความต้องการของพวกเราคนที่อยากได้ประชาธิปไตยเต็มใบไม่ใช่แบบประชาธิปไตยที่เขาหลอกลวงสิ่งที่เราต้องการมันเรียบง่ายค่ะคนเราเกิดมาพร้อมกับวิญญาณเสรีเกิดมาพร้อมกับจิตวิญญาณอันเสรีค่ะเราต้องการแค่เพียงสถาบันกษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมได้ไม่ได้เราต้องการอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะเราต้องการสถาบันกษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญและอยู่เหนือการเมืองใช่ไม่ใช่เราต้องการตำรวจที่เป็นตำรวจของประชาชนใช่ไม่ใช่ตำรวจน้ำดีอย่างพลตำรวจตรีประวีณพงศิรินทร์ที่เป็นตำรวจน้ำดีที่รังสิมันต์โรมได้อภิปรายเป็นในการพูดเรื่องตั๋วช้างค่ะคนตำรวจน้ำดีอย่างพลตำรวจตีประวีณไม่สามารถอยู่ในประเทศเราได้ตอนนี้ต้องลี้ภัยอยู่ที่ออสเตรเลียก้าวไกลเป็นรัฐบาลตำรวจน้ำดีอย่างพลตำรวจตีประวีณที่ปราบปรามเรื่องการค้ามนุษย์จะต้องได้กลับบ้านเอาไม่เอาถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลกองทัพจะต้องกลับมาเป็นกองทัพของประชาชนเอาไม่เอาทหารจะต้องออกไปจากการเมืองศาลจะต้องเป็นศาลของประชาชนไม่ใช่ศาลที่ให้เด็กตัวเล็กตัวน้อยอย่างตะวันกับแบมต้องไปเรียกร้องให้ผู้พิพากษาทำตามกฎหมายพี่น้องคะมีประเทศไหนที่เด็กตัวเล็กตัวน้อยอย่างตะวันกับแบมไปขอร้องให้ผู้พิพากษาทำตามกฎหมายพรรคการเมืองเลือกให้ตัวเองเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความกล้าหาญพี่น้องคะรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเราลุกขึ้นพร้อมๆกันถ้าเรามีผู้แทนราษฎรที่กล้าหาญแล้วก็ต่อสู้แทนพี่น้องประชาชนมีสิ่งนึงที่พวกเรายังไม่รู้ค่ะพี่น้องรัฐประหารคราวหน้ามันจะไม่เหมือนคราวเดิมอีกแล้วเมื่อส.ส.ไปรวมตัวกันที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสัปปายสภาสถานรวมตัวกันได้เกิน250ที่นั่นจะถูกกำหนดให้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรทันทีและถ้าพรรคก้าวไกลมีส.ส.เกินครึ่งสภาหรือรวบรวมเพื่อนส.ส.ได้เกินครึ่งสภาเราจะไปรวมตัวกันเมื่อทหารมันประกาศกฎอัยการศึกเมื่อทำรัฐประหารส.ส.พรรคก้าวไกลจะไปรวมตัวกันที่ไหนก็ได้ศาลาวัดก็ได้ที่ท้องสนามหลวงที่ศาลาการประเรียนที่ไหนก็ได้แล้วเราจะเอาตรงนั้นเป็นสภาผู้แทนราษฎรและประกาศยืนยันต่อสู้กับการรัฐประหารดีไหมคะ yeah. พี่น้องคะการเลือกครั้งนี้เป็นการกากบาทที่สำคัญมากที่สุดนะคะคือการเปลี่ยนประเทศไทยไปอย่างถาวรพรรคการเมืองเก่าๆแก่ๆประเภทที่สู้ไปหมอบไปเอาไหมคะ yeah.
หลอกลวงประชาชนค่ะพี่น้องดิฉันอยู่ในสภาได้เห็นกับตาเวลาชี้หน้าด่ากับประยุทธ์เขาก็จะมาบอกว่าโอ้ขอบคุณมากอมรัตดีใจมากเลยที่คุณทำอย่างนี้เลยก็ต้องถามกลับไปว่าแล้วมึงเป็นส.ส.มา4สมัยแล้วมึงทนได้ยังไงเลือกครั้งนี้ค่ะพี่น้องไม่ใช่เปลี่ยนแค่ตัวนายกเฮงสวยเท่านั้นจะต้องเปลี่ยนประธานสภาด้วยตอนนี้เราอย่างที่บอกเราไม่ได้กลัวแล้วนะคะไม่ได้กลัวหนูกลัวงูกลัวแมลงสาบไม่กลัวแล้วนะคะกลัวกกต.อย่างเดียวค่ะตอนนี้ก็ออกอาการแล้วนะคะสั่นวันไหวนะคะเริ่มใช้วิชามารแผนชั่วแผนสกปรกปล่อยข่าวทำลายพรรคก้าวไกลนะคะไม่ว่าจะเรื่องบำนาญผู้สูงอายุบำนาญของข้าราชการนะคะที่ตอนนี้มีเผยแพร่ในไลน์กลุ่มกันทั่วไปหมดว่าพรรคก้าวไกลจะตัดบำนาญข้าราชการที่มีรวมกันทั้งประเทศเป็นล้านคนพี่น้องคะฐานเสียงเป็นล้านล้านคนจะมีพรรคหน้าโง่ที่ไหนที่จะไปบอกว่าจะตัดบำนาญข้าราชการมันไม่ make sense ใช่ไหมคะอย่าไปเชื่อและฝากบอดต่อๆกันด้วยพี่น้องคะพี่น้องคะคนอย่างไผ่ดาวดินอย่างอานนท์นำพาที่เป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นได้รับรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนถูกจารึกชื่ออยู่ในหอเกียรติยศที่ประเทศเกาหลีใต้รางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นรางวัลระดับนานาชาติที่องซานซูจีเคยได้รับแล้วค่ะคนนักสู้เพื่อประชาธิปไตยของเราสองคนได้รับรางวัลที่เป็นเกียรติยศนี้แต่ประเทศไทยทำยังไงกับเขาทั้งคู่เอาเขาไปไว้ที่เรือนจำค่ะพี่น้องแล้วเรือนจำประเทศไทยใครจะตามหาแพะแพะหายไม่ต้องไปหาที่ไหนไปหาที่เรือนจำค่ะพี่น้องลืมถามไปว่ายาบ้าที่นี่เม็ดละเท่าไหร่แล้วคะค่ะผลงานที่8เปื้อน8ปี8เปื้อน8ปีที่ทำให้ประชาชนมืด8ด้านผลงานที่เห็นอย่างเดียวก็คือยาบ้าราคาถูกลงใช่ไม่ใช่และที่เห็นชัดๆอีกอย่างหนึ่งคือ 8-9 ปีมานี้ไม่มีพ่อแม่ที่ไหนตั้งชื่อลูกว่าประยุทธ์อีกเลยใช่ไม่ใช่ไม่มีไปดูได้ในใบเกิดในทะเบียนราษฎรไม่เคยมีชื่อนี้ในรอบ8ปีไปดูได้ที่โรงเรียนต่างๆไปดูได้เลยพี่น้องคะเดินทางร่วมกันบนรถไฟสายแห่งความหวังนี้อย่าหมดฝันนะคะขอให้เราฝันต่อไปถึงสังคมที่ดีกว่าเดินมาพวกเราเดินมาไกลเกินกว่าที่จะกลับแล้วนะคะสังคมที่มีการโฆษณาชวนเชื่อมา 70-80 ปีนะคะสังคมที่หลอกพวกเราตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาพวกเราอยู่ในรุ่นที่เรียนโรงเรียนประถมแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าเดินออกมาแล้วเดินได้7ก้าวมีดอกบัวรองรับเคยอ่านไหมคะก็แบบนั้นแหละพี่น้องก็แบบนั้นเลยนะคะปฏิรูปการศึกษาค่ะทำเอาครูคืนห้องเรียนนะคะวิชาที่ไม่จำเป็นรอดอเนตรนารีเปลี่ยนเป็นวิชาเลือกดีไม่ดี yeah. หลายๆนโยบายค่ะเราลูดไปแล้วนะคะสุราก้าวหน้าวันนี้มาที่โคราชแทนที่จะได้กินสาโทของโคราชได้กินแค่หมี่โคราชเท่านั้นเองถ้าการเสนอกฎหมายก้าวหน้าอย่างสุราก้าวหน้าของเราผ่านสภาที่แพ้ไปเพียง2คะแนนเป็นประวัติศาสตร์ค่ะที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านสามารถเสนอกฎหมายก้าวหน้าแบบนี้ชิวเฉียดแทบจะผ่านสภาแพ้ไป2นะคะแล้วก็ภายในเมื่อมีการประชุมสภาครั้งแรกค่ะพรรคก้าวไกลเตรียมร่างกฎหมายก้าวหน้าถึง45ฉบับนะคะ45ฉบับที่พร้อมจะเข้าสู่สภาทันทีซึ่งในนั้นก็มีเรื่องสุราก้าวหน้ามีเรื่องสมรสเท่าเทียมเพราะเราเชื่อในคนเท่ากันค่ะพี่น้อง
คนเราไม่ว่าจะเกิดมาสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนไม่เหมือนกันรวยจนไม่เหมือนกันแต่สิทธิ์ความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราต้องมีเท่ากันใช่ไม่ใช่และสิ่งนี้ค่ะที่พรรคก้าวไกลยึดมั่นนะคะยึดมั่นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติส.ส.พรรคก้าวไกลทุกวันนี้ยังขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานนะคะพี่น้องถึงเวลาค่ะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะ14พฤษภาอีก5วันข้างหน้าที่เป็นโค้งสุดท้ายสำคัญของการเลือกตั้งพวกเราตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวค่ะไม่ต้องเชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ใช้หัวใจของท่านตัดสินเดินเข้าคูหากาพรรคก้าวไกลทั้ง2ใบเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยไปตลอดกาลให้ส.ส.ของท่านไปยกมือแทนคนโคราชยกมือให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะให้ไทยก้าวหน้าต้องก้าวไกลเอ้าส้มหล่นขอบคุณครับปรบมือแดงๆให้กับแม่เกียบอีกรอบหนึ่งบอกแล้วบอกแล้วอย่าให้ศูนย์นี่ครับนี่คือบุคลากรของพวกเราที่มีอยู่นะครับสิ่งที่พี่เจี๊ยบอมรัตน์สื่อสารพวกเราไปคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่พวกเราได้เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรและสิ่งที่เราก็เห็นและสิ่งที่เราจะทำต่อไปบวกมาเป็นใน300นโยบายที่อยู่ในมือพวกท่านนะครับที่ให้เห็นอยู่วันนี้ทุกท่านครับวันนี้ด้านหลังตอนนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะเปิดตรงนี้ออกอย่างไรให้ด้านหลังนี่ได้เห็นพวกเราด้วยเพราะแถวด้านหลังก็ยาวไปจนถึงที่จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วตอนนี้นี่แต่ไม่เป็นไรในเมื่อโคราชรับคำท้าของพวกเราถามอีกครั้งหนึ่ง14พฤษภาคมนี้โคราชเปลี่ยนผู้แทนหรือไม่เปลี่ยนผู้แทนไหมเปลี่ยนเลือกพรรคอะไรพรรคอะไรเอาละเรามาดูกันตัวเลือกของพี่น้องชาวโคราชที่เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีเขตการเลือกตั้งพอๆกับกรุงเทพมหานครถ้ากรุงเทพเลือกผู้ว่าได้กับ30เขตกับโคราชมีอยู่32อำเภอทำไมโคราชจะไม่พร้อมในการเลือกผู้ว่าใช่ไม่ใช่แล้วมาบอกว่าโคราชไม่พร้อมได้ไงนี่นะมาครับเพราะฉะนั้นเสียงกระหึ่มเหล่านี้เสียงจากพี่น้องชาวโคราชเรือนหมื่นวันนี้จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาทั้ง16เขตแล้วโค้งสุดท้าย5วันนี้จำเสียงของพวกเราในวันนี้ไว้ดูหน้าของพวกเขาไว้พร้อมที่จะพบกับตัวเลือกชาวโคราชกันหรือยังพร้อมแล้วผมจะรันไปตั้งแต่เขตหนึ่งเลยปรบมือดังๆเขตหนึ่งชัดสุภัทระวุฒิศเสียงกรีดอย่าเบาเสียงกรีดอย่าเบาเขตสองอยู่ไหนเขตสองปิยชาติรุกิพรวสินตามติดตามติดสุทธสิทธิ์โพธิศักดิ์เขตสามไปกันต่อเลยไปกันต่อที่เขตสี่อัครพงษ์วรรณพงษ์เสนีหารศรีเขตห้าไปกันที่เขตหกเขตหกสามารถธนะคุณชัยสุขเขตเกตตามมาเขตเกตตามมาอุดมเพชรอ่อนยาวกันไปที่เขต8กำพลแก้มสี
ามกันมาด้วยวุฒิศักดิ์พิมพ์พิสารมากันที่สมศักดิ์ปุณประเสริฐเฮสิเบตนัทพงศ์สอบเก่งเขต12ชรินทร์ทำดีประชาชนเราก็คนเท่ากันมากันที่เขต13สุภวัฒน์พันนัทชีเขตเลือกตั้งที่14สาธิตปิติวราเขตที่15พัชริดากีรตินพดลนี่หญิงแต่งโคราชและเขตสุดท้ายเขต26กรชัดชัยนาสมใจเสียงปรบมือดังๆทั้ง16เขตไปด้านหน้าครับด้านหน้าผู้สมัครสามารถไปรับกำลังใจนะครับด้านหน้าครับเชิญครับเชิญครับนี่คือขุนพลของโคราชทั้ง16เขตเห็นหน้าตากันไว้แล้วนะครับวันนี้อาจจะยังไม่ขาวนะครับอาจจะยังไม่ขาวโอเคนะครับเอาละเดี๋ยวมาใหม่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมีให้ถ่ายรูปกันนะครับรอสักครู่หนึ่งทุกท่านครับโคราชวันนี้ดูจากสายตาดูจากการเช็ควันนี้ต้องขอบคุณนะครับกับไอ้คนที่ไปวอนย่าโมให้ฝนตกกลายเป็นว่าวันนี้อากาศโคราชวันนี้นอกจากพวกเราอารมณ์ดีแล้วอากาศยังดีอีกแล้วอะไรมันจะประจวบเหมาะซะขนาดนี้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าพวกเราแอร์อัดยัดเยียดฝากดูแลคนข้างๆด้วยนะครับฝากดูแลคนข้างๆด้วยจริงๆพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องชาวโคราชได้ดูขบวนของพวกเราตลอด3วันที่ผ่านมากับคาราวานก้าวไกลเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะครับว่า3วันที่ผ่านมาพวกเรานั้นได้ไปเจอกับพี่น้องประชาชนคนไทยแบบไหนบ้างติดตามกันนะครับการที่จะทำให้เมืองอย่างฉะเชิงเทราเป็นเมืองอุตสาหกรรมของประชาชนไม่ใช่อุตสาหกรรมของนายทุนเพียงอย่างเดียวประเทศไทยจะเอาแบบไหนอยู่ที่ใจของเราต้องก้าวไกลต้องก้าวไกลชีวิต
เปลี่ยนประเทศไทยต้องไปกันในวันนี้ต้องก้าวไกลต้องก้าวไกลเพื่อการเปลี่ยนแปลงก้าวไปด้วยกันให้ไทยก้าวหน้าต้องก้าวไกลก้าวที่ทันสมัยอยากมีอนาคตเพื่อคนไทยเพื่อประเทศเสียงโคราชหน่อยครับโคราชเอ้ยไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนี่คือพลังของการเปลี่ยนแปลงขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนมากเลยที่วันนี้สละเวลาในค่ำคืนนี้มาพบปะพูดคุยกันมาให้กำลังจิตกำลังใจกันตื่นเต้นไหมครับใกล้จะถึงวันเลือกตั้งเข้ามาทุกทีแล้วตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมครับว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยจะเป็นใครตื่นเต้นไหมครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่มาพบปะกันในวันนี้วันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องราวการเดินทางของพวกเราให้ทุกท่านฟังและพูดถึงความสำคัญของการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมเมื่อสักครู่ผมพาเพื่อนของผมที่เป็นอดีตแกนนำพรรคอนาคตใหม่มาเจอกับทุกท่านด้วยทุกท่านก็น่าจะเห็นแล้วว่าการเดินทางของเราไม่ได้มีแต่เยาวชนคนหนุ่มสาวแต่ยังมีผู้ที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิอีกมากเลยอย่างเช่นพลโทพงศกรเมื่อสักครู่อย่างเช่นอาจารย์สุรชัยศรีสารคามซึ่งทั้งคู่ถึงแม้ว่าจะมีอายุแล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นคนทันสมัยเพราะความทันสมัยไม่ได้วัดกันด้วยอายุแต่วัดกันด้วยความคิดความอ่านทุกท่านครับยังมีเพื่อนอีกหลายคนที่ผมอยากจะแนะนำให้กับทุกท่านในค่ำคืนนี้วันนี้ขอบคุณครับ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 ขอบคุณทุกท่านมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับทุกท่านครับวันนี้จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังถึงการเดินทางของพวกเราในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังเยอะแยะมากเลยที่ผมภาคภูมิใจกับสิ่งที่พวกเราได้ทำขอบคุณครับตื่นตันใจมากขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกท่านจริงๆครับไม่มีกำลังใจจากทุกท่านพวกเราเดินมาถึงที่นี่ไม่ได้เลยขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับขอบคุณครับ
วันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังถึงการเดินทางของพวกเราในย่างก้าวแต่ละย่างก้าวที่พวกเราเดินมีสิ่งที่ผมประทับใจมีสิ่งที่ผมภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งได้มีส่วนร่วมกับการเดินทางครั้งนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในฐานะผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟัง 4-5 เรื่องที่ผมประทับใจครับเรื่องแรกผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่พวกเราทำนั้นไม่ใช่มาจากความหวาดกลัวแต่มาจากความหวังมาจากความกล้าหาญเพื่อนผมคนนี้ธีรชัยพันธุมาศอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลครับกล้าหาญที่จะอภิปรายถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องจนทำให้เกิดวาทะอมตะหนึ่งอันในการเมืองไทยจำได้ไหมครับธีรชัยคนนี้แหละเป็นคนอภิปรายจนทำให้รัฐมนตรีต้องออกมาตอบถึงวาทะอมตะนี้จำคำว่ามันคือแป้งได้ไหมครับนี่ครับเพื่อนของผมคนนี้อภิปรายในสภาไม่เกรงกลัวอิทธิพลบอกว่าสิ่งที่ท่านขนไปที่ออสเตรเลียวันนั้นไม่ใช่แป้งแต่มันคือยาเสพติดนี่เราภูมิใจกับสสแบบนี้ครับที่กล้ายืนยันเรื่องความถูกต้องผมงงมากเลยว่ายังมีสสจำนวนมากในสภาที่เชื่อว่ามันเป็นแป้งอ่ะแล้วคนที่เชื่อว่ามันคือแป้งจะมาแก้ปัญหายาเสพติดได้กับพ่อแม่พี่น้องได้ยังไงผมนึกไม่ออกเลยนี่นะครับแนะนำเพื่อนผมคนต่อไปครับนี่ตอนเปิดสภา62ปิยบุตรแสงกนกกุลขึ้นไปอภิปรายในสภาทีไรก็โดดเด่นมากจนมีคนกล่าวเรียกปิยบุตรแสงกนกกุลว่าเขาคือดาวฤกษ์ของสภา62แต่เพื่อนผมคนนี้ครับวิโรจน์ลักษณาอดิศรไม่ใช่ดาวฤกษ์ของสภาเขาคืออุกกาบาตครับการอภิปรายครั้งแรกที่ทำให้ประชาชนจดจำวิโรจน์วิโรจน์นี่เองเป็นคนเปิดเผยเรื่องการมีปฏิบัติการ IO ในกองทัพเปิดเผยว่ากองทัพมีการทำปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้สำคัญยังไงครับมันทำให้คนไทยเท่าทันในการเสพสื่อมันทำให้คนไทยเห็นว่าคนที่ปลุกปั่นคนที่ทำให้คนไทยเกลียดชังกันก็คือกองทัพนั่นเองปลุกปั่นและทำให้คนเกลียดชังกันนั่นคือเป้าหมายของเขาครับแบ่งแยกแล้วปกครองเพราะถ้าประชาชนสามัคคีกันเมื่อไหร่เขาทำรัฐประหารไม่ได้เขาไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยจึงต้องหาความชอบธรรมอื่นๆมาค้ำยันการทำรัฐประหารการยึดอำนาจของตัวเองเอาไว้และนี่คือสิ่งที่เพื่อนของผมวิโรจน์ลักษณาอดิศรได้ทำให้คนไทยเข้าใจเห็นจนถึงวันนี้โลกใบนี้มันไปถึงศตวรรษที่21แล้วครับทั่วโลกเขาแข่งขันกันผลิต AI กองทัพไทยนี่ขยันทำจริงๆทำแต่ IO นึกว่าเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อนคนต่อไปของผมครับคนนี้ผมอยากจะแนะนำสิริกัญญาตันสกุลครับรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลสิริกัญญาตันสกุลหรือคุณใหม่ครับเธอเป็นคนที่ออกมาเรียกร้องว่าเราปล่อยให้เกิดการควบรวมในกิจการโทรคมนาคมไม่ได้จำได้ไหมครับเมื่อปีกว่าๆที่แล้วสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำรวมถึงผมเองด้วยเรารณรงค์ให้ยกเลิกการควบรวมกิจการระหว่าง True กับ Dtac จำได้ไหมครับไม่มีประเทศที่พัฒนาไหนที่ยอมให้มีผู้ประกอบการในกิจการโทรคมนาคมจาก3เจ้าควบรวมกันเหลือ2เจ้าวันนี้ประเทศไทยมีผู้ประกอบการโทรคมนาคมเหลืออยู่เพียง2เจ้าเท่านั้นและจากการศึกษาครับจากหลายๆสถาบันนะครับทำให้เห็นว่าถ้าควบรวมกันจาก3เจ้าเหลือ2เจ้าแล้วมีโอกาสเป็นอย่างมากที่ราคาค่าเน็ตจะแพงขึ้น
ค่าเน็ตสำคัญกับชีวิตของเราไหมครับแพงไหมครับเดี๋ยวนี้ค่าเน็ตคืออะไรคือความบันเทิงเราทำงานเน็ตเหนื่อยล้าจากการทำงานกลับบ้านไปแล้วกลับบ้านไปแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราเน็ตเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานเรากลับบ้านพักผ่อนหย่อนใจเราเปิด YouTube ดูหนังดูละครข้างในมีอะไรอีกข้างในอินเทอร์เน็ตมีความรู้ครับความรู้ทุกอย่างตั้งแต่การจะหาทักษะใหม่จะทำอาหารทำขนมเค้กจนถึงการเขียนโคดดิ้งเขียนโปรแกรมมิ่งทุกอย่างอยู่ในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดในอินเทอร์เน็ตยังมีโอกาสการค้าการขายอีกเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ที่ไม่มีทุนรอนไม่มีใครไปเช่าหน้าร้านตกแต่งร้านหน้าร้านของคนอยู่บนไลน์อยู่บน Instagram อยู่บน TikTok กันหมดแล้วลองคิดดูสิครับถ้าค่าอินเทอร์เน็ตแพงขึ้นจะเกิดอะไรเข้าไม่ถึงความบันเทิงเข้าไม่ถึงความรู้เข้าไม่ถึงโอกาสในชีวิตนี่ครับเป็นเหตุผลที่พวกเราพรรคก้าวไกลต้องยืนยันในการต่อสู้กับการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจและผมภูมิใจในเพื่อนของผมมากผมภูมิใจในสิริกัญญาตันสกุลมากที่เธอกล้าออกมาต่อสู้กับกลุ่มทุนใหญ่แล้วบอกว่าอย่ายอมให้มีการควบรวมนี้เธอพูดดังๆเสียดายจริงๆพวกเราทำไม่สำเร็จแต่ผมเชื่อว่าถ้า4ปีที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลการควบรวมนี้จะไม่เกิดขึ้นครับเพื่อนผมคนต่อไปครับเดี๋ยวนี้กองทัพมีอะไร IO อะไรเยอะแยะไปหมดเลยพรรคก้าวไกลไม่ต้องมี IO ครับมีไอเดียก็พอครับมีไอติมพอแล้วครับไอติมคนนี้เองเป็นเพื่อนร่วมงานที่ผมภาคภูมิใจมากได้ร่วมงานกับเขาได้ทำงานร่วมกันในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีภาวะความเป็นผู้นำเขาเองนี่แหละครับเป็นต้นตำรับของนโยบายการศึกษาของพรรคก้าวไกลภายใต้การนำของคุณไอติมครับคุณไอติมเสนอว่าจะพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแรกต้องคืนคุณครูให้กับนักเรียนครับที่นี่ขอดูหน่อยมีใครเป็นคุณครูบ้างไหมครับยกมือให้ดูหน่อยครับอ้อมีอยู่ตรงนี้ตรงนู้นด้วยคุณครูนี่วันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปสอนนักเรียนครับทำแต่งานเอกสารส่งมาให้ประกวดนู่นให้ประกวดนี่ทำแต่เอกสารทำเสร็จปุ๊บไปจัดซุ้มโต๊ะเอกสารเรียบร้อยสวยงามเลยลูกหลานเราไม่ได้อะไรเลยคุณไอติมก็เสนอว่าการศึกษาไทยถ้าจะพัฒนาไปข้างหน้าได้ยกเลิกชั่วโมงเรียนที่มันเยอะแยะไปหมดพันกว่าชั่วโมงต่อปีให้เหลือ800ให้เหลือ900เหมือนต่างประเทศก็พอ800ชั่วโมง900ชั่วโมงต่อปีเพราะคุณภาพการศึกษาไม่ได้วัดกันที่ชั่วโมงเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือเราใส่เวลาเข้าไปเยอะมากแต่ได้ผลลัพธ์น้อยวันนี้เราใส่เวลาเข้าไปเยอะมากแต่ได้ผลลัพธ์น้อยมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ากระบวนการมันไม่มีประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่คุณไอติมเสนอคุณไอติมยังเสนออีกจะต้องยกเลิกนะครับหลักสูตรการเรียนการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยต้องอย่าให้มาใครมาซาบซึ้งกับการกินไข่ต้มครึ่งฟองกับน้ำปลาแล้วซาบซึ้งมันต้องส่งเสริมคุณค่ามันต้องส่งเสริมสิ่งที่มันเท่าทันกับยุคสมัยครับนี่ครับเป็นเพื่อนที่ผมภูมิใจมากคนคนเดียวสามารถอธิบายนโยบายของพรรคได้หลากหลายและยังเป็นคนที่มีความเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาอีกเพื่อนของผมคนต่อไปที่อยากจะแนะนำเธอชื่อวันวิภาไม้สนนะครับเธอเป็นลูกหลานคนอุตรดิตถ์ครับเธอไม่ได้จบการศึกษาสูงและเป็นเหมือนคนหนุ่มสาวทั่วไปนั่นก็คือไม่มีงานที่บ้านทำจำเป็นจะต้องออกมาหางานทำในเมืองใหญ่เธอเดินออกจากอุตรดิตถ์มาไขว่คว้ามาเสี่ยงดวงกับโชคชะตาที่กรุงเทพ
ได้งานเป็นสาวโรงงานครับเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าแล้วเธอก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมโรงงานเย็บผ้ามาเกือบ20ปีครับตอนสร้างอนาคตใหม่ขึ้นมาผมเลือกวันวิภาไม้สนเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ3ของพรรคอนาคตใหม่เพื่อให้มีตัวแทนจากชนชั้นแรงงานเพื่อให้มีตัวแทนจากคนส่วนใหญ่ของประเทศผมดึงเธอขึ้นมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ3พ่อแม่พี่น้องครับคุณมดก่อนมาทำงานกับพรรคอนาคตใหม่เธอเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิของแรงงานเธอต่อสู้ให้กับแรงงานที่ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบต่อสู้ให้กับแรงงานที่ถูกนายจ้างปลดออกอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมพอมาทำงานกับพวกเราเข้าไปถึงรัฐสภาถ้าใครเคยไปรัฐสภาที่กรุงเทพจะเห็นได้ว่ามันเป็นตึกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยข้างในพื้นเงามันวับและคนที่ถูพื้นก็คือแม่บ้านครับสิ่งที่คุณมดทำก็คือเดินเข้าไปคุยกับแม่บ้านไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของแม่บ้านที่ดูแลความสะอาดให้กับสสผู้ทรงเกียรติทั้งหลายคุณมดไปดูแล้วตกใจครับแม่บ้านในสภาผู้แทนราษฎรในอาคารรัฐสภาไม่มีแม้แต่ห้องพักเวลาแม่บ้าน240คนจะพักต้องไปแอบพักในห้องเก็บของต้องไปแอบพักในห้องน้ำเพราะไม่มีแม้แต่ห้องพักไม่มีแม้แต่ตู้กดน้ำให้แม่บ้านได้ดื่มกินตอนพักก็เป็นสสมดคนนี้แหละครับสสวันวิภาคนนี้แหละครับที่ไปคุยกับสำนักงานสภาที่มีคุณชวนหลีกภัยเป็นประธานเนี่ยบอกว่าขอห้องพักให้กับแม่บ้าน240คนและจากการเรียกร้องของเธอวันนี้แม่บ้าน240คนในรัฐสภามีห้องพักแม่บ้านเวลาพักผ่อนครับนี่ครับเพื่อนของผมคุณมดวันวิภาคนต่อไปที่ผมอยากจะแนะนำชื่อคุณเอิร์ธปกรณ์วุฒิคุณเอิร์ธปกรณ์วุฒิก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับพรรคอนาคตใหม่ครับคุณเอิร์ธเป็นมือเบสของวงดนตรีชื่อ Basher และเป็นคนที่ทำงานในสายเทคทำงานในสายสตาร์ทอัพเขาเป็นโคฟาวเดอร์หรือผู้ร่วมก่อตั้งแอปของคนไทยที่มีชื่อว่า Stock Radar หลังจากที่มาทำงานกับพรรคอนาคตใหม่แล้วคุณเอิร์ธหรือสสปกรณ์วุฒิเนี่ยก็เป็นคนที่รังเกียจการคอร์รัปชันมากเพราะเห็นว่าการคอร์รัปชันนี่คือการโกงอนาคตของลูกหลานแทนที่จะเอาภาษีประชาชนตรงนั้นมาพัฒนาโรงเรียนมาพัฒนาโรงพยาบาลมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเงินภาษีตรงนั้นกลับถูกเอาไปให้กับกลุ่มนายทุนคุณเอิร์ธคนนี้แหละครับเป็นคนไปอภิปรายรัฐมนตรีคนหนึ่งว่ารัฐมนตรีอาศัยโนมินีคือผู้ถือหุ้นหลอกมาใส่ในบริษัทที่ตัวเองยังเป็นเจ้าของอยู่แล้วมาทำสัญญาเป็นคู่สัญญากับรัฐกฎหมายก็ไม่ให้ทำครับรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจจะมามีบริษัทของตัวเองเป็นคู่สัญญากับรัฐไม่ได้เขาเรียกว่าความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์รัฐมนตรีคนนั้นจึงใช้โนมินีครับจึงใช้ลูกน้องครับเอาลูกน้องมาเป็นเจ้าของบริษัทครับทำเสมือนหนึ่งว่าลูกน้องเป็นเจ้าของบริษัทแต่ตัวเองจริงๆยังมีอำนาจอยู่คุณเอิร์ธปกรณ์วุฒิเป็นคนไปขุดคุยเรื่องนี้จนทำให้รัฐมนตรีคนนั้นถูกยุติการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ปกป้องภาษีให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรัฐมนตรีคนนั้นล่วงจากเก้าอี้เพราะการอภิปรายของสส.ปกรณ์วุฒิครับคนต่อไปเป็นเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งที่ผมภูมิใจมากรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่วันนี้ไม่มีใครรู้จักงบกองทัพมากเท่าเพื่อนผมคนนี้อีกแล้วเพื่อนผมคนนี้ครับไปขุดมาดูครับรองเท้าจังเกิลบูทที่ซื้อให้กับทหารเกณฑ์ไปใส่นี่ปีหนึ่งซื้อเป็นหมื่นๆคู่ให้ทหารเกณฑ์คู่ละ 1,700 บาทเป็นหมื่นๆคู่ไปซื้อช้อปปี้คู่เดียวครับ600บาทเป็นไม่ได้ยังไงซื้อเยอะมันต้องยิ่งถูกใช่ไหมครับ
ไอ้นี่ไปซื้อช้อปปี้คุณพิจารณ์เอาไปอภิปรายในสภาเอารองเท้ามา2คู่คู่นึงจากกองทัพบกอีกคู่นึงจากก๊อปจากช้อปปี้พามันออกมาเพื่อดูข้างในเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยซื้อคู่เดียวจากช้อปปี้600บาทกองทัพไปซื้อมาเป็นหมื่นๆคู่ให้ทหารเกณฑ์ 1,700 บาทเฉพาะโครงการนี้อย่างเดียวรายการนี้อย่างเดียวส่วนต่างระหว่างช้อปปี้กับสิ่งที่กองทัพซื้อ247ล้านบาทครับนี่พี่จารย์เป็นคนไปขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาคนถึงตาสว่างกันนอกจากนั้นครับเขายังประหยัดงบประมาณให้กับพี่น้องประชาชนอีกเขาไปขุดคุยเจอรายการหนึ่งในกองทัพครับการจัดซื้อของกองทัพจัดจ้างของกองทัพเป็นรถบรรทุกที่ใช้ในขอบคุณมากครับขอบคุณครับเสียดายไม่มีกีตาร์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากคุณพิจารณ์ไปขุดคุยงบตัวนี้เป็นการซ่อมเป็นการซ่อมรถบรรทุกที่ใช้ในภารกิจของกองทัพซ่อมคันละ2ล้านบาทคุณพิจารณ์ก็ไปดูครับรถใหม่รถใหม่1คันสเปคเดียวกันราคาซื้อใหม่2ล้าน1แสนบาทครับกองทัพสั่งซ่อมไป2ล้านบาทไม่เข้าใจครับคุณพิจารณ์เอาเรื่องนี้ไปอภิปรายในสภานะครับทั้งหมด200คันทำให้กองทัพยอมตัดงบตัวนี้ออกประหยัดงบประมาณให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไปได้400ล้านก็จากฝีมือเขานี่แหละครับทุกท่านครับและนี่คือการทำงานของพวกเราพรรคก้าวไกลผมนำเสนอเรื่องพวกนี้ทำไมครับผมอยากให้ทุกท่านตระหนักถึงปัญหาที่ประเทศไทยที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่เรากำลังเผชิญอยู่กับอะไรเรากำลังเผชิญอยู่กับพันธมิตรระหว่างนายทหารเผด็จการนายทุนผูกขาดและนักการเมืองไร้อุดมการณ์นี่คือปัญหาของประเทศไทยณวันนี้ที่สำคัญมากรัฐประหารที่ผ่านมาเห็นได้ชัดครับพอผู้นำการรัฐประหารทำการประหารปุ๊บเขาอ้างอะไรครับนักการเมืองเลวนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันเคยได้ยินไหมครับเขาอ้างเรื่องนี้ทำรัฐประหารใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอรัฐประหารเสร็จรู้ว่าท้ายที่สุดยังไงก็หนีการเลือกตั้งไม่ได้จำเป็นจะต้องมีพรรคการเมืองขึ้นมาสู่สืบทอดอำนาจท้ายที่สุดทำยังไงครับก็เอาไอ้นักการเมืองพวกนั้นแหละนักการเมืองเลวที่ด่ามันนี่แหละกลับมาเข้าพรรคตัวเองครับนักการเมืองพวกนี้ก็เหลือเชื่อครับเมื่อหลายปีก่อนยังขึ้นเวทีเสื้อแดงเรียกร้องปกป้องประชาธิปไตยอยู่เลยวันนี้ไปอยู่กับพรรคสืบทอดอำนาจของทหารเนี่ยและที่สำคัญนี่และที่สำคัญคืออะไรก็เรื่องก็เกิดขึ้นที่โคราชนี่เองครับฟุตซอล 4,000 ล้านนี่ภูมิใจไหมครับคนโคราชภูมิใจไหมนี่ครับนี่เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นี่เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้14พฤษภาคมนี้มันเป็นโอกาสอันดีจริงๆมันเป็นโอกาสอันดีจริงๆที่เราจะเปลี่ยนแปลงที่เราจะผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้าผมอยากขอให้ท่านใช้1สิทธิ์1เสียงได้ไหมครับ1สิทธิ์1เสียงของท่านลองจ้างพวกเราไปใช้งานดูได้ไหมครับขอเชิญผู้สมัครของพวกเราทั้ง16คนในจังหวัดขอเชิญผู้สมัครของเราทั้ง16คนเข้ามาที่หน้าเวทีหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องครับเรื่องนี้สำคัญมากเชิญครับเชิญทุกท่านเลยครับเชิญเข้ามาเลยครับเชิญเข้ามาเลยครับเชิญครับเชิญครับสิ
14พฤษภาคมนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองคิดอย่างนี้ดูผมเข้าใจดีว่าทุกคนมีภารกิจทุกคนมีหนี้สินมีหนี้สินที่จะต้องจ่ายดอกจ่ายต้นทุกคนมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลมีลูกหลานที่จะต้องดูแลมีงานการมีภารกิจมีหน้าที่ที่จะทำจะให้ทุกท่านไปต่อสู้กับการคอร์รัปชันจะให้ทุกท่านไปต่อสู้กับนายพลนายทหารที่ฝักใฝ่เผด็จการจะให้ทุกท่านไปต่อสู้กับนายทุนผูกขาดจะให้ทุกท่านไปต่อสู้กับระบบรัฐราชการที่รวมศูนย์ทุกท่านไม่มีแรงหรอกครับทุกท่านมีภารกิจเยอะมากแต่ไม่เป็นไรครับท่านมีทางเลือกทางเลือกก็คือใช้กากบาทของท่านจ้างพวกเราไปทำแทนท่านครับไปต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้แทนท่านครับไม่ต้องทำเองครับพวกเราทำแทนให้ได้ไม่ใช่แฟนก็ทำแทนได้เรื่องอย่างนี้ลองนึกดูนะครับว่าถ้าพวกเราทำไม่ได้ท่านก็แค่เสมอตัวท่านก็แค่เสมอตัวครับถ้าพวกเราทำไม่ได้ท่านก็อยู่อย่างนี้ต่อไปเพราะไม่มีใครกล้าไปต่อสู้ปัญหาเชิงโครงสร้างไม่มีใครกล้าไปต่อสู้ปัญหาที่ต้นตอแบบเราอีกแล้วดังนั้นถ้าเราทำไม่ได้ท่านก็อยู่อย่างนี้ต่อไปท่านก็เสมอตัวแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราทำได้ขึ้นมาล่ะการปฏิรูปที่ยากๆที่จำเป็นสำหรับอนาคตที่ลูกของลูกหลานของเราการปฏิรูปแบบนี้ยากไหมยากรู้ไหมรู้แต่ถามว่าทำไมต้องพูดทำไมต้องทำเหตุผลมันง่ายนิดเดียวครับถ้าไม่ทำประเทศไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้ถ้าไม่ต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาดถ้าไม่ต่อสู้ไม่กล้าเผชิญหน้ากับนักการเมืองที่ไร้อุดมการณ์กับนายพลที่ฝักใฝ่เผด็จการไปต่อไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือโซ่ตรวนที่พันธนาการความก้าวหน้าของสังคมไทยไว้สิ่งต่างๆเหล่านี้คือโซ่ตรวนที่ฉุดรั้งประเทศไทยไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าถ้าเราไม่ทำลายโซ่ตรวนต่างๆเหล่านี้ไม่มีทางที่สังคมไทยจะเดินก้าวไปข้างหน้าเลยดังนั้นถ้าพวกเราทำไม่สำเร็จอย่างมากที่สุดท่านก็แค่เสมอตัวท่านก็อยู่อย่างนี้ต่อไปท่านก็จนอย่างนี้ต่อไปมันก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ครับแต่ท่านลองคิดไหมครับถ้าท่านเดิมพันกับพวกเราสักครั้งหนึ่งถ้าท่านจ้างพวกเราทำงานด้วยกากบาทของท่านถ้าเราทำสำเร็จขึ้นมาขอบคุณครับถ้าเราทำสำเร็จขึ้นมาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำสำเร็จขึ้นมาล่ะถ้าเราทำสำเร็จขึ้นมาเดือนเมษายนที่ผ่านมาจะเป็นเดือนที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นเดือนเมษาสุดท้ายที่มีการจับใบดำใบแดงคุ้มไหมครับถ้าเราทำสำเร็จขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับระบบเศรษฐกิจมีความเป็นธรรมมากขึ้นไม่มีกลุ่มทุนใหญ่มาคอยปิดกั้นโอกาสทางธุรกิจคนตัวเล็กตัวน้อยมีช่องทางในการไขว่คว้าหาความฝันของตัวเองมากขึ้นคุ้มไหมครับกับกากบาทถ้าเราปฏิรูปกองทัพสำเร็จเกิดอะไรขึ้นครับลูกหลานเราเกิดและเติบโตมาไม่เจอกับการทำรัฐประหารอีกคุ้มไหมครับถ้าเราทำสำเร็จขึ้นมาประเทศไทยมีการคอร์รัปชันน้อยลงเงินส่วนนั้นก็คือภาษีของเราถูกนำไปสร้างรัฐสวัสดิการดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ของเราคุ้มไหมครับถ้าเราทำได้ขึ้นมาล่ะถ้าเราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าเราปฏิรูประบบรัฐราชการรวมศูนย์เอาอำนาจและงบประมาณที่มันอยู่กรุงเทพที่มันอยู่ส่วนกลางกระจายไปให้ทุกจังหวัดให้ทุกจังหวัดได้มีอำนาจและงบประมาณเพียงพอในการกำหนดอนาคตของตัวเองให้คนทุกจังหวัดได้มีโอกาสเลือกผู้นำจังหวัดของตัวเองคุ้มไหมครับอย่างนี้คุ้มไหมครับถ้าอยากได้อย่างนี้จะไม่ลองเดิมพันกับพวกเราสักครั้งเหรอครับจะไม่ลองฝากอนาคตของลูกหลานของท่านไว้กับพวกเราสักครั้งเหรอครับ
ลองดูสักครั้งครับท่านไม่มีอะไรจะเสียบอกแล้วว่าไม่มีพรรคการเมืองที่กล้าเผชิญกับปัญหาที่ต้นตอแบบนี้มาไม่รู้กี่ทศวรรษแล้วถ้าเราทำไม่ได้โครงสร้างมันก็เป็นอย่างนี้โครงสร้างอยู่เหมือนเดิมพี่น้องประชาชนก็อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเรื่องการปฏิรูปยากๆแบบนี้ได้ขึ้นมาลองคิดดูว่าสังคมไทยจะก้าวไปขนาดไหนสิ่งที่พวกเราเสนอสิ่งที่พวกเราวางไว้ให้ท่านเลือกไม่ใช่ความสุดโต่งครับแต่เขาเรียกว่าความเจริญก้าวหน้าวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับท่านเห็นแล้วว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมต้องการสร้างให้เกิดความเกลียดชังกันในสังคมสร้างเนื้อหาแต่ละเรื่องออกมายุยงปลุกปั่นใส่ร้ายป้ายสีเพื่อทำให้คนเกลียดกันเขาขายท่านด้วยการเมืองแห่งความกลัวกลัวอนาคตกลัวนู่นกลัวนี่เต็มไปหมดเลยเขาขายท่านด้วยความกลัวแต่สิ่งที่พวกเราบอกครับการเมืองที่พวกเราอยากทำครับไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นสิ่งตรงข้ามกันเราไม่ทำงานการเมืองที่สร้างความกลัวความเกลียดชังแต่เราทำงานการเมืองด้วยการสร้างการเมืองแห่งความหวังเราทำงานการเมืองด้วยการสร้างการเมืองแห่งความหวังความหวังที่ว่าข้างหน้าของเรามีแสงสว่างอยู่ข้างหน้าของเรามีอนาคตที่สดใสให้กับลูกหลานของเราอยู่เดินไปด้วยกันไหมจะจับมือมั่นๆแล้วเดินไปด้วยกันไหมนี่คือการเมืองที่เราอยากจะสร้างร่วมกับทุกท่านถ้าท่านอยากได้การเมืองแบบนี้เดินไปกับพวกเราครับเดินไปกับพวกเราครับจ้างพวกเราไปทำงานครับจ้าง16คนข้างหลังของผมนี้ไปเป็นตัวแทนของทุกท่านในการต่อสู้ในการปฏิรูปที่ยากๆไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับการคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปกองทัพไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบรัฐราชการไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปในเรื่องที่ยากๆให้พวกเราเข้าไปทำแทนท่านจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังเลยครับและถ้าพวกเขาทำไม่ได้อย่างที่พูดผมเองนี่แหละเลือกตั้ง70จะไม่มาเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพวกเขาและพรรคก้าวไกลเลยครับถ้าพวกเขาไม่สู้อายครับถ้าพวกเขาทำไม่ได้ไม่มีน้ำหน้ามาขอพวกท่านหรอกถ้าทำไม่ได้ไม่มีน้ำหน้ามาขอทำต่อทำต่อทำต่อหรอกครับโอกาสในการกำหนดอนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของท่านแล้วอยู่ในมือของทุกท่านในวันที่14พฤษภาคมนี้ใช้งานพวกเราเป็นนายจ้างให้กับพวกเราได้ไหมครับจ้างพวกเราได้ไหมครับขอให้ท่านเป็นนายจ้างให้กับพวกเราได้ไหมครับจะทำงานให้คุ้มค่ากับทุกกากบาทที่ท่านจ้างพวกเราเลยจะไม่เกรงใจนายทุนใหญ่ที่ไหนจะไม่เกรงใจนักการเมืองไร้อุดมการณ์จะไม่เกรงใจการทุจริตคอร์รัปชันจะไม่เกรงใจนายพลจะไม่เกรงใจผู้มีบารมีจะเกรงใจคนเดียวเกรงใจนายจ้างเรานายจ้างเรามีคนเดียวเจ้านายของเราคือมีคนเดียวคือประชาชนครับเจ้านายของเรามีคนเดียวนี่ครับการเมืองแบบพรรคก้าวไกลอนาคตของประเทศไทยอนาคตของลูกหลานของเราอยู่ที่การตัดสินใจของทุกท่าน14พฤษภาคมนี้มาพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่สดใสด้วยกัน14พฤษภาคมนี้กาก้าวไกล2ใบประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเลยครับ14พฤษภาคมนี้กาก้าวไกล2ใบอีสานเฮาบ่อคือเก่าอีกเลยครับก้าวไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันจ้างพวกเราทำงานมีเจ้านายคนเดียวเจ้านายของเราคือประชาชนครับขอบคุณมากครับอย่าเพิ่งลุกครับอย่าเพิ่งลุกเปิดไฟออกมาเปิดไฟออกมาเปิดไฟออกมา
หยิบมือถือเปิดไฟขึ้นมาทะเลดาวเปิดทะเลดาวขึ้นมาเราจะมาร่วมกันสร้างทะเลดาวของโคราชร่วมกันส่งทะเลดาวโคราชมากสวยงามมากเขาไปว่าวันนี้ก้าวไกลทำให้โคราชแตกแล้วทะลุหมื่นแล้ววันนี้โคราชเอ้ยเอาครับยังคงชูไว้อยู่นะครับยังคงชูตาไว้อยู่ครับอย่าเพิ่งเอาลงนะครับเราจะมาจับมือกันมั่นทั้ง16เขตเราจะจับมือกันชูมือขึ้นมาชูมือขึ้นมาบอกชาวโคราชว่าเราพร้อมแล้วขอบคุณครับสำหรับคะแนนที่จะมีให้ในอีก5วันข้างหน้าวันนี้เอาพวกเราเข้าสภาทำหน้าที่แทนพี่น้องชาวโคราชเดี๋ยวนะครับผู้สมัครหันมาครับหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้เราจะถ่ายรูปร่วมกับพวกท่านชูไว้ชูดาวไว้ยังคงชูดาวไว้อยู่ยังคงชูดาวไว้อยู่นะสูงสูงส่งเสียงด้วยส่งเสียงด้วยยาวยาวไปยาวยาวไปเอาให้กระหึ่มสำหรับเวทีโคราชวันนี้นี่คือความมั่นใจของชาวโคราชนี่คือเลือดสีส้มของประตูอีสานปักธงโคราชกับก้าวไกลไปด้วยกันเสียงดังๆอีกครั้งนึงเอามาให้กระหึ่มเอาให้ย่าโมรับรู้ไปเลยขอบคุณมากมากอีกเพียง5วันเท่านั้นอีกเพียง5วันเปลี่ยนกำลังใจวันนี้เป็นแต้มเป็น